จากกรณีศูนย์การค้าเชียงใหม่ชื่อดังมูลค่ากว่า 2,900 ล้านบาทในพื้นที่ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศปิดชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดเพราะว่าแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่อไปไม่ไหวภายหลังจากเผชิญวิกฤตจากโควิด-19 ก็ต้องแบกรับภาระมาโดยตลอดทั้ง3ปีที่ผ่านมาล่าสุดก็พบข้อมูลมาว่าศูนย์การค้าติดค้างชำระค่าไฟฟ้ากว่า22ล้านบาทร้านค้าแต่ละร้านในศูนย์การค้าแห่งนี้ส่วนใหญ่ก็มีสภาพที่ไม่ต่างกันมีเพียงแค่บางร้านเท่านั้นที่สามารถอยู่ได้ส่วนสาเหตุที่ทำให้ศูนย์การค้าตัดสินใจประกาศปิดบริการก็เชื่อว่าน่าจะมาจากปัญหาการติดค้างชำระค่าไฟฟ้าที่ติดค้างอยู่เดิมประมาณ17ล้านบาทและในเดือนล่าสุดอีกประมาณ5ล้านบาทซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีการยื่นคำขาดขอให้ชำระอย่างน้อยเป็นค่าไฟฟ้าของเดือนล่าสุดแต่ทางศูนย์การค้าก็ไม่สามารถทำได้และประกาศปิดบริการศูนย์การค้าเจ้าของร้านเผยสำหรับศูนย์การค้าทอมเมนาดาเชียงใหม่เป็นศูนย์การค้าสไตล์รีสอร์ทมอลล์ตั้งอยู่พื้นที่58ไร่ลงทุนและบริหารโครงการโดยที่ ECC International Real Estate ซึ่งก็เป็นกลุ่มทุนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ใช้เงินทุนกว่า 2,900 ล้านบาทก่อสร้างเสร็จแล้วก็เริ่มเปิดให้บริการเพจแฟลตแรกในวันที่7มิถุนายน2556